ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองบางแวกนะครับย่านพุทธมณฑลสาย3นะครับที่เห็นรถวิ่งอันนั้นคือถนนเป็นถนนเรียบคลองทวีคลองที่เห็นนี่ก็คือคลองบางแวกครับก็เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแนวเหยื่อนิดหน่อยนะครับก็นี่ครับเหยื่อที่ผมเตรียมมานะครับตัวนี้จะเรียนแบบพวกไส้เดือนนะครับปกติผมจะใช้ปลายาง 2.5 นิ้วนะครับเล็กๆนะครับวันนี้ก็ลองเปลี่ยนแนวแบบลองเดินหนอนดูบ้างนะครับวันนั้นในการจะได้ตัวมันจะยากกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับการใช้เหยื่อหนอนเนี่ยมันจะได้ตัวยากกว่าใช้เหยื่อปลายางนะครับแต่ว่าอัตทรสของการตกปลาแบบเท็กซัสลิกก็คือการที่เราได้ส่งสายนะครับคือเวลาปลากัดปุ๊บแล้วเราได้ส่งสายยาวๆเนี่ยให้ปลาอมกลืนเหยื่อนะครับมันจะได้อัตทรสกว่านะครับความเร้าใจมันอยู่ตอนช่วงที่ปลาสายวิ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกับการตกคือจริงๆมันก็สามารถแบบว่าปลากัดแล้ววัดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเหยื่ออันนี้อาจจะยาวก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ต้องส่งเหยื่ออะไรมากเดี๋ยวลองดูก่อนครับแล้วแต่จังหวะครับถ้าวัดเลยได้ก็วัดครับถ้าส่งได้ก็ส่งครับรถมอไซค์ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันนี่จะรอดหรือเปล่าครับโดนโอ้โหตัวเล็กใหญ่ครับแน่นอนจริงครับเดี๋ยวไปที่แจ้งครับเดี๋ยวให้ดูขนาดครับตัวเล็กใหญ่ครับดูครับอุ้ยเอาเบานี่ครับนี่ขนาดปลาครับนี่ครับนี่ครับดูขนาดปลาขนาดเหยื่อครับนี่ครับจ่ายเองได้ครับสุดยอดนี่ต้องถ่ายรูปนิ่งแป๊บนึงครับยอดครับสุดยอดจริงกัดแล้วครับ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 ตุ๊ก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 อยู่ครับอุ้ยปล่อยครับตุ๊ก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 จอดอยู่ข้างหน้าน่าจะกลับส่วนหางครับไม่ยอมเกินส่วนตัวเบ็ดครับต้องซื้อใหม่ครับอ
ัดเลยครับเดี๋ยวมันต๊บออกมากัดแล้วเดี๋ยวหาเหลี่ยมวัดกันยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับปล่อยจะได้ตัวสวยอยู่ครับเมื่อกี้สงสัยมันงมอมไปเจอเงี้ยงเบ็ดนะครับคงจะอมไปเจอเงี้ยงเบ็ดพอดีครับเลยคายแล้วน่าเสียดายเดี๋ยวลองเติมกลับแล้วครับตุ้งครับเหมือนกัดแล้วปล่อยครับลักษณะเหมือนกัดแล้วปล่อยครับโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่ครับสายวิ่งนี่ครับนี่ครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับโอ้ยโอ้ยรถหูฟองฟอดเลยครับวิ่งย้อนมานี่นะกัดตรงนู้นนะครับกัดตรงนู้นแล้วมันพาสายวิ่งย้อนมานี่เลยครับเกี่ยวกิ่งไผ่นิดนึงครับตอนจังหวะวัดมันเลยไม่เต็มที่ครับคือเบ็ดบีบเงี้ยงไว้ด้วยครับโอ้เสียดายโอ้กัดแน่นๆแบบไซส์ใหญ่ด้วยนะครับเมื่อกี้ลักษณะกัดคือกัดแบบไซส์ใหญ่ด้วยครับไปเลยครับเสียดายครับตกปุ๊บกัดปั๊บเลยครับข้าวไปแล้วครับเหยื่อไปแล้วเหยื่อยาวครับเดี๋ยวส่งนิดนึงครับโอเคยังอยู่ครับปลายังอยู่อยู่ครับอยู่ครับว้าวครับเรียบร้อยครับมุมวัดใหม่ครับมันหามันนี้นะครับมันมาหามันนี่นะครับอู้หกหกคลายก่อนครับมันพาไปพันขยะครับคลายโอ้โหเนี่ยเอาเหยื่อไปกินด้วยครับนายเหยื่อผมไปกินด้วยครับ
Thank you.